วันนี้เราลองมาเรียนรู้วิธีการไดคัตตัดฉลากสินค้ากันนะครับทีนี้เราก็สามารถจะ import ไฟล์มาจากโปรแกรมอื่นได้ครับ Photoshop Illustrator import แล้วก็ดึงไฟล์เข้ามาในโปรแกรม Flexi ครับตัวโปรแกรม Flexi นี่ครับมันจะรองรับทุกหน้าสกุลอยู่แล้วเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกครับทีนี้เราก็อาจจะพิมพ์สติ๊กเกอร์ออกมาก่อนจากเครื่องอิงเจ็ตตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ครับแล้วก็นำไฟล์งานimport เข้ามาในโปรแกรม Flexi เพื่อจะทำการไดคัตครับตอนนี้เรากำหนดมาร์ค4จุดนะครับนี้กดเมนู4ครั้งนะครับให้ไฟเลเซอร์ขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็เลื่อนไฟเลเซอร์เนี่ยให้มันตรงกับจุดที่1จะใช้คีย์บอร์ดเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบนล่างซ้ายขวาให้มันตรงกับจุดที่1เป๊ะเลยนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไดคัตไม่ตรงพอปุ่มที่1ตรงก็โอเคปุ๊บมันจะวิ่งไปปุ่มที่2ครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับก็คือถ้าจะตรงไม่ตรงเนี่ยก็อยู่ตอนที่เราเล็งเลเซอร์เนี่ยครับให้มันจุดตรงกลางพอดีเลยครับเลื่อนซ้ายขวาด้วยคีย์บอร์ดครับตรงเป๊ะเลยครับเดี๋ยวเราก็โอเคครับหรือ Enter ก็ได้ครับมันจะเลื่อนไปจุดที่2ครับเราก็ใช้คีย์บอร์ดเลื่อนเหมือนเดิมครับให้ตรงจุดศูนย์กลางพอดีครับหลังจากตรงแล้วก็กด Enter มันจะเลื่อนไปที่3แล้วก็ปรับตำแหน่งให้ตรงใช้คีย์บอร์ดเหมือนเดิมครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นลงให้ตรงกับจุดศูนย์กลางครับผมแล้วก็ Enter ครับมันจะวิ่งมาจุดที่4เราก็ตั้งให้ตรงถ้าเบี้ยวนิดนึงเวลาไดคัตมันจะมีผลมันจะชิ้นงานมันจะเบี้ยวครับถ้าจุด4จุดเนี่ยต้องตรงหมดทุกจุดครับเลเซอร์ตรงแล้วกดปุ่มสีแดงครับตรงเครื่องตัดครับวงกลมสีแดงซ้ายขวาครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นหัวใบมีดเสร็จแล้วก็โอเคครับมันจะเริ่มไดคัตตัดเลยครับเนี่ยตอนนี้มันกำลังไดคัตตัดรูปอยู่ครับความเร็วปรับเร็วปรับช้าได้นะครับที่ตัว F ตั้งแต่50ถึง500ครับตัว F นี่คือแรงกดตัว V นี่คือความเร็วนี่ถ้างานเราเล็กๆเนี่ยความตัว V หรือความเร็วเนี่ยช้าสุด50ครับผมส่วนแรงกดนี่ก็ต้องเทสดูก่อนครับว่าแล้วแต่สติ๊กเกอร์หรือวัสดุที่ตัดเข้ากันหนาหรือบางขนาดไหนสติ๊กเกอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณ100ถึง110ครับลองเทสดูก่อนที่จะตัดชิ้นงานจริงครับผมเมื่อเทสเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันโอเคไม่ทะลุก็ถือว่าใช้ได้แล้วสติ๊กเกอร์ตัดขาดไม่มีติ่งก็ถือว่าโอเคแล้วก็เซฟแรงกดกับความเร็วตรงนั้นเอาไว้โดยกด Enter แล้วถึงจะมาเริ่มตัดไดคัตนะครับThank you.
ทีนี้เราก็เสร็จแล้วลองแกะออกมาดูครับที่ว่าผลแกะของเราเป็นยังไงได้ครับตรงเป๊ะเลยนะครับตามที่เรากำหนดจุดนะครับ4จุดเนี่ยจะตรงไม่ตรงก็อยู่ตอนที่เรากำหนดจุดนี่แหละครับถ้ากำหนดจุด4จุดตรงเนี่ยงานออกมามันก็จะตรงทุกชิ้นนะครับ 100% ครับไม่มีเบี้ยวแต่ถ้าเกิดเรากำหนดจุดจุดใดจุดหนึ่งเคลื่อนเนี่ยมันก็จะมีผลกับชิ้นงานชิ้นงานมันก็จะได้กันไม่ตรงครับเห็นไหมครับโอเคตรงเป๊ะทุกชิ้น 100% เลยครับเพราะเมื่อกี้เราตั้งจุดเลเซอร์ตรงทุกจุดนะครับ